ยสุดกันเปิดไฟนี่มีไฟไหมสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเช็คเสียงให้แอดมินหน่อยนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้แอดหน่อยนะคะตอนนี้นะคะทีมพี่ทนายเจมส์นะคะได้นำอุปกรณ์มาให้น้องๆ อ่ะครับก็เดินต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากบินบุรีสาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาดีทั้งสองที่เลยนะครับวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันมาปักเสาพาดสายให้นะครับแล้วก็มาย้ายเสาไฟให้เพื่อที่จะขอไฟเข้าในอาคารบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ไม่เคยมีมอบมิเตอร์เองนะครับเกี่ยวไฟจากข้างบ้านมาใช้นะครับลุงอู๊ดอีจันก็ได้รับการอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าภูมิภาคนาดีและกบิลบุรีมาช่วยในวันนี้นะครับแล้วก็มีทนายเจมส์นะครับขอบคุณทนายเจมส์ได้นำพัดลมนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่จำเป็นเท่านั้นนะฮะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นเท่านั้นมามอบให้จำนวน5ตัวและนำใช่ตู้กับข้าวอันนี้เลยพี่เจมส์มีเมื่อวานนี้ครับได้รับการประสานจากน้องนิ่มนะครับให้มาบอกว่าเนี่ยหนูมีทุนจัดสร้างบ้านแล้วแต่ว่ายังขาดพวกเฟอร์นิเจอร์ได้มีแต่บ้านตอนนี้มีแต่บ้านใช่ลูกก็ทำได้แต่บ้านใช่ตอนนี้ก็เลยผมก็เลยบอกสหายทำนะครับที่เป็นสะพานบุญก็บอกบุญกันไปก็มีเจ้าภาพหมดเลยนิ่มก็เขาแจกแจงมาว่าต้องซื้ออะไรบ้างนะครับเริ่มแต่ตู้เสื้อผ้านะครับกะปิน้ำปลาอะไรทุกอย่างคือเอามาให้หมดนะครับแล้วก็ตู้กับข้าวเตียง3เตียง5ฟุต3หลังโซฟาเตียง3ฟุต1หลังนะครับพร้อมที่นอนนะครับแล้วก็จะมีโซฟานะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องซักผ้าซึ่งไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าภาพไปนะนะครับแล้วก็ผมก็ระดมทุนในสายบุญของผมนี่แหละเออใช่สาธุครับสาธุแล้วก็ผมพอเหลือเงินเหลือก็จะไปมอบให้เขาวันนี้แหละโอ้สาธุครับพี่เจมส์ครับเดี๋ยวพาพี่เจมส์ไปเดี๋ยวพาพี่เจมส์ไปดูบ้านมาเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมบ้านกัน7วันพี่ผมสร้าง7วันห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเมื่อคืนตีหนึ่งนี่7วันนะครับ นี่นะฮะนี่ตรงนี้ตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับตีฝ้าปูกระเบื้องกระเบื้องนี่เอาแบบกันลื่นนะครับผมไม่ได้พูดเอาใจนะพี่ผมเดินเข้ามาปุ๊บผมรู้สึกว่าลมเย็นนะฮะนี่เดิมทีตรงนี้คือโรงเชือดหมูเราก็บิ้วแล้วก็สร้างต่อเติมปรับปรุงดัดแปลงแต่โครงสร้างเดิมแทบไม่เหลือเลยนะมันไม่แข็งแรงผมก็เลยรื้อทิ้งออกทั้งหมดแล้วเป็นโรงเชือดโรงเชือดหมูแบบบ้านๆน่ะนะทำชาวบ้านเขาเชือดกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะยกที่ให้น้องอย่างเงี้ยเหรอครับผมเนี่ยของบ้านรอบๆข้างเขาเนี่ยเขาให้อยู่อาศัยนะฮะก็ยกที่ให้นะครับคือน้องนี่ได้มีที่อยู่เป็นของตัวเองใช่ใช่เขาก็เลยยกโรงเชือดหมูเนี่ยมาให้ใช่ชาวบ้านก็มาช่วยกันเอาไม้ยูคามาทำเพิงหลังคาและตอนที่ผมมาลงพื้นที่มาสำรวจครั้งแรกนี่คือไม้ยูคามันเริ่มผุหมดแล้วไม้ยูคาที่เอาต่อกับสังกะสีใช่ครับใช่ครับเดิมทีตรงนี้ก็เป็นห้องนอนตรงนู้นก็จะเป็นประตูบ้านบานเดียวนะครับผมก็ดัดแปลงนะครับห้องเอาห้องนอนออกย้ายห้องนอนมาไว้ตรงนี้ทำหน้าบ้านให้รับห่วงจุ้ยหน่อยนะครับให้หน้าบ้านไปอยู่คือใครเป็นคนบ้านเนี่ยโอ้โหบ้านมันไหนได้สุดยอดคือขณะที่ยืนอยู่นะครับผมรู้สึกถึงลมที่พัดเข้ามาเย็นมากโอ้โหเจ๋งผมก็เลยเจาะประตูนี้ใหม่ก็ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงนี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องของคุณยายของน้องเซฟนะครับซึ่งถูกตัดขาพิการขาก็จะอยู่ห้องนี้ก็ทำหน้าต่างเยอะหน่อยให้อากาศถ่ายเท
นะฮะให้อากาศถ่ายเทเพราะว่าคุณยายเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอ่อนเพลียไม่มีแรงนอกจากโรคเบาหวานด้วยแล้วก็ตัดขาด้วยนะฮะเมื่อกี้พี่อู๊ดบอกว่าเมื่อกี้ถามว่าพี่อู๊ดน้องอยู่ไหนพี่อู๊ดบอกว่าเอาไปเก็บไว้แล้วเอาไปเก็บไว้นะครับสาเหตุที่เอามาเก็บไว้คือเขาต้องการที่จะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเซอร์ไพรส์ตอนนี้ว้าวว้าวตอนนี้ยึดโทรศัพท์ยึดหมดเพื่อไม่ให้เห็นการก่อสร้างของเราว่าบ้านเนี่ยไปถึงไหนแล้วรูปแบบยังไงก็คือต้องปิดตามาจากต้องพอเข้าวันนี้ต้องปิดตาเลยใช่ไหมต้องปิดตามาปิดตามานะครับตื่นเต้นแทนน้องจริงวันนั้นจะเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นผู้รับและผู้ให้แล้วก็ทุกๆคนเนาะไม่ว่าจะทำบุญมาด้วยหรือไม่ได้ทำบุญมาด้วยก็คือใครติดตามถือว่าเป็นกำลังใจให้ก็มีส่วนร่วมให้ทีมช่างได้มีกำลังใจในการสร้างก็สาธุด้วยอันนี้ทีอันนี้คือทีมงานเพจจันทร์นี่ดีอย่างนึงคือเขาช่วยกันดีนะ10บาท20บาท100บาทคือช่วยกันหมดเลยพลังครับเป็นพลังเป็นพลังก็ทำให้1ชีวิตที่ติดลบนะฮะได้เหมือนบัวพ้นน้ำอ่ะนะฮะคือน้องเขาเนี่ย1ชีวิตก็คือน้องเขาถูกไหมแต่ว่าคนรอบข้างของเขาที่เป็นพี่น้องเขาอีกกี่คนนะพี่ครับอย่างนี้พี่เจมส์ครับครอบครัวนี้มี6ชีวิตอ๋อมีคนที่ดีๆอยู่ก็คือ2คนนะครับก็คือน้องเจเนี่ยเป็นคนหาเลี้ยงทั้งครอบครัวทั้ง6ชีวิตน้องเจนี่เป็นใครอายุเท่าไหร่ก็มีคุณป้าคุณยายคุณยายก็เป็นคุณแม่ของน้องเจเป็นคุณแม่ของน้องเนยน้องไม้น้องไม้ที่ตาบอดนะฮะแล้วก็เด็กตาบอดน้องไมล์เนี่ยน้องไมล์ก็มีลูก2คนนะครับน้องไมล์ก็มีลูก2คนนะครับก็คือน้องเซฟกับน้องมันนี่กับน้องมันนี่นะครับ2คนยังเล็กอยู่นะครับหรือใช่ๆนะฮะแล้วก็น้องไมล์เนี่ยตาบอดตาบอดตาบอดมองเห็นแค่ 10% 10% นี่ก็เห็นแค่เบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่ๆมันปั๊บไปเลยแต่ได้สอบถามจากน้องๆบอกว่าดื่มน้ำอัดลมทุกวันเอาเหรอวันละ2ขวดอันนี้ห้องนอนใช่ไหมพี่ครับนี่ห้องเก็บของผมทำไว้เก็บของคือคิดแทนเขาหมดทุกสิ่งอย่างครับพี่อู๊ดเนี่ยนะคิดแทนเขาหมดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเนี่ยเราเราก็เอาคนอยู่เป็นที่ตั้งเอาคนอยู่เป็นที่ตั้งนะฮะเดี๋ยวในห้องนอนมันต้องมีราวเหล็กที่เป็นสแตนเลสไว้จับเวลาลุกนั่งเพราะว่ายังไม่มีขาแกไม่มีขาเทียมให้ยังไม่มีขาเทียมนะครับที่ไหนทำขาเทียมได้ไวๆก็สนับสนุนขาเทียมลูกพุทธหน่อยนะเอามามอบให้เขานะครับแล้วห้องนี้จะเป็นห้องของน้องไมล์ที่ตาบอดน้องไมล์อ๋อน้องไมล์ที่ตาบอดผมว่าคนตาบอดเองจะต้องเป็นพิเศษนิดหนึ่งครับพิเศษยังไงพี่ผมก็จะต้องมีเตียงตรงนี้นะครับซึ่งคุณแม่เขาเนี่ยจะต้องมีน้องเซฟเนี่ยจะต้องเป็นนอนอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้องเป็นไกด์ให้ไกด์นำทางในการครับเดินเหินไปไหนไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยดีไซน์ออกมาเดี๋ยวเราตั้งหัวเตียงมาทางนี้เตียงหน้าพุทธที่ขอไปครับทางเราทางนี้หรือว่านอนทางนี้ครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำที่เกาะเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสนะครับเวลาเดินเข้าห้องน้ำมันจะมีที่เกาะตลอดเลยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งห้องนอนใช่พี่ใช่ที่ห้องอะไรห้องน้องเจอ่ะห้องน้องเจคุณยายคุณแม่น้องไม้แล้วก็น้องเจน้องเจแล้วฝั่งนี้ห้องอะไรครัวอ๋อห้องครัวเดี๋ยวเราจะทำราวสแตนเลสจากนี้ไปห้องน้ำผมทดสอบเป็นคนตาบอดมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างพี่ผมก็หลับตาผมก็เดินครับทำยากไหมจนมาถึงทางนี้เลยครับอุ้ยโทษเดี๋ยวเราข้ามระวังข้ามได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ราวแตนเลสหมดเลยมือจับยาวไปถึงห้องน้ำนี่ประตูห้องน้ำจะไม่มีการเปิดอย่างนี้จะสไลด์เลยครับสไลด์ปุ๊บครับเข้ามาก็มีที่เกาะจนมาถึงชักโครกเลยถึงชักโครกนี่เลยใช่แสดงว่าอยู่คนเดียวไม่ต้องมีใครดูแลก็เดินมาห้องน้ำได้คือเราอาจจะอธิบายก่อนว่าบ้านหลังนี้
แอร์เรียเป็นแบบนี้แบบนี้ภายในบ้านทางกายภาพมันเป็นแบบไหนผู้ที่พิการทางสายตาเนี่ยจะต้องใช้อาคารได้ด้วยตัวเองนะในวันข้างหน้าจะคุ้นเคยนะครับเราก็ต้องบอกเขาก่อนนะคุณเดินทางไหนทางไหนทิศทางไหนอะไรอยู่ตรงไหนเห็นบอกว่าน้องของน้องมายเองก็เป็นออทิสติกใช่ไหมใช่ออทิสติกเป็นสมาธิสั้นเป็นลูกของคุณยายผู้ชายเป็นลูกของคุณยายเด็กในบ้านยังมี3คนคือตู้เซฟมันนี่เนี่ยเป็นลูกของน้องไม้ที่ดาบอกแต่น้องกู้ตู้เซฟกับน้องมันนี่น้องมันนี่คือลูกของน้องไม้น้องไม้ที่ดาบอกโอเคเท่ากับ3คนละแล้วก็มีคุณยายคุณยายก็มีลูกหลง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 ซึ่งเป็นออทิสติก5ละฮะเป็น LD ก็ LD ก็คืออะไรสมาธิสั้นสมาธิสั้นยังไม่ถึงกับออทิสติกใช่ใช่สามละเซฟไมและอีกคนหนึ่งเป็นน้องผู้ชายที่อยู่ที่ระยองนะครับเป็นลูกของคุณยายนี่แหละนะครับเขาก็ไปทำมาหากินอยู่ทางโน้นก็ไม่ได้กลับมาถ้าขอบ้านนี้อยู่กัน5คน5คน6คนมีคุณยายหนึ่งป้าเจที่หาเลี้ยงครอบครัวป้าเจลูกสาวคนโตของใช่ใช่ใช่น้องไม้เป็นลูกสาวคนรองแล้วก็จากน้องไม้นี่แตกก็มีสองก็เป็น5แล้วก็น้องกูนน้องอะไรนะน้องกูนที่สมาธิสั้นน้อน้องกูนโอ้โหแล้วก็มีอีกหนึ่งคนก็คือลูกของคุณยายลูกคนสุดท้ายที่อยู่ระยองโอ้โหอยู่จันโอ้ก็เรียงลำดับงงไหมหมดไม่ไอ้งงก็งงครับคือเขาเรียกว่าเหมือนเคราะห์กรรมซ้ำเคราะห์ซ้ำกรรมซัดครับนะฮะคุณยายก็ตัดขาลูกก็มาตาบอดตาบอดลูกตัวเองที่เป็นลูกหลงก็สมาธิสั้นโอ้มันก็เลยหลายเด้งหน่อยครับนะครับก็เลยผ่านเกณฑ์อยู่เอาหน้าเดี๋ยวมาเจอพี่อู๊ดใจดีนะครับมาเจอสมาชิกเพจอีจันนะครับที่เรามีเขาเรียกนะมีนิติสัมพันธ์ทางด้านบุญนะครับมีบุญสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยนะครับก็ช่วยกันระดมทุนต่างมาสร้างบ้านมาให้เขาพ้นทุกข์มาเรียกได้ว่าคือพอสร้างบ้านเสร็จใช่ไหมก็จะมีอาจจะมีทุนให้เขาอยู่ก้อนหนึ่งให้เขาเดินต่อได้ด้วยตัวเองนะครับศึกษาด้วยใช่เรียกได้ว่าชุบชีวิตใหม่ให้กับบ้านนี้เลยก็ว่าได้นะพี่อุ๊ดนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไว้ตากผ้าซักล้างครัวมีประตูทางออกด้านหลังครับก็พยายามให้โปร่งในส่วนตรงนี้วันนี้กระเบื้องจะเสร็จในโซนนี้แล้วก็วันนี้ใช่ไหมครับครับแผนคือกระเบื้องเสร็จครับทั้งภายออกภายนอกก่อนข้างในอาจจะบางส่วนแล้วพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นงานสีแล้วจะทำเร็วมากงานฝ้าจะจบวันนี้ให้ได้บ่ายนี้โอ้โหนะครับงานฝ้าตรงนี้ไม่ต้องตีฝ้านะตรงนี้ไม่ต้องใช้ฝ้าเพราะส่วนของซักล้างเราไม่ได้กั้นอะไรมากให้มันระบายหน่อยใช่ให้ระบายก็เดี๋ยวในส่วนติดประตูห้องน้ำนะครับเป็นบานเลื่อนครับทุกอย่างพยายามจะให้ผู้ที่ใช้อาคารนี้คือผู้ที่ป่วยครับได้ใช้อาคารนี้ได้คล่องครับคล่องตัวเท่ากับว่าบ้านหลังนี้มีห้องนอนอยู่ทั้งหมด3ห้องนะพี่เนาะ1ห้องนอนน้องไม้ห้องนอนคุณยายแล้วก็ป้าเจครับใช่ใช่ไหมใช่ป้าเจแล้วก็มีห้องเก็บของใช่ครับสามห้องนอนผมเอาพัดลมมา5ตัวเนี่ยจริงไหมว่าห้องเก็บของจริงจริงจริงอ่ะคุณนิ่มอ่ะเขาขอสนับสนุนพัดลม4ตัวก็ซื้อมาอีกแล้วคราวนี้ปรากฏคนที่เขาเป็นสปอนเซอร์ซอแนนกับเฮียอ๋อเนี่ยเขาบอกว่าโซฟาขาดอะไรอีกโซฟา4ตัวเอาอีกเพิ่มอีกเอ้าบ้านเขาไม่พอใส่ซ้องั้นเดี๋ยวซ้อขอสนับสนุนพัดลมเมื่อวานผมต้องวิ่งไปดูพัดลมให้แกอีกเอาพัดลมมาให้ห้องเก็บของห้องนั้นจริงแล้วผมจะทำเป็นห้องนอนอให้สำหรับคนที่อยู่ที่จันทบุรีเวลากลับมาบ้านก็จะได้นอนด้วยแล้วก็ไว้ของบางส่วนก็ดีเลยก็จะมีพัดลมประจำห้องนอนที่1ที่2ที่3
ห้องโถงแล้วก็ห้องนอนพอดีเลย5ตัวโอ้เยี่ยมมากเลยก็คิดทุกมิติเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับนี่คือความคืบหน้าของการสร้างบ้านน้องเซฟเซฟน้องตู้เซฟนะครับเด็ก9ขวบเด็ก9ขวบใช่มั้ยโอ้โหเด็ก9ขวบที่รับความกดดันหลายๆด้านในครอบครัวที่เห็นเขาร้องไห้นั่นคือแบบเขาคงตื้นตันใจเนาะเขาพูดออกมาจากใจตัวเองจากก้นของก้นบึ้งของหัวใจเลยเมื่อวานนี้ผมไปเยี่ยมมาก็ไปเจอแผลพุพองที่ขาเอ้าเป็นไรอ่ะเหมือนกับว่าเขาอยู่กับดินอะไรพวกเนี้ยกับไม่สะอาดอะไรเงี้ยฮะที่บ้านหลังเนี้ยเหรอแล้วก็คันจักรยานล้มแล้วก็คันก็เลยอาจจะน้ำเหลืองไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีแผลลุกลามผมก็เลยพาไปหาคุณหมอมาเมื่อวานเดี๋ยวสั่งให้ทีมงานไปทำแผลให้ทุกวันละครับโอเควันนี้เดี๋ยวก็จะมาต่อข้างในนี้เนาะโทษทีครับโทษทีครับนี่ก็คือฝ้าครับฝ้าโปสีละโปยาโปยาแล้วเดี๋ยวก็ทาสีแล้วก็ขัดแล้วก็ลงรองพื้นโซฟาเนี่ยอาจจะวางไว้ตรงนี้โซฟานั่งเล่นตัวเพราะว่าน้องมายเนี่ยชอบออกนั่งบนโซฟาเพราะว่าเขาเป็นเขาก็จะนั่งอยู่แบบนั้นทั้งวันเลยผมเห็นโซฟาตัวเก่าเขานั่งจนบี้ไปเลยนะฮะก็คือพอตาคือพอตาเขาไม่เห็นแล้วนี่นะครับเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่ทำอะไรไม่ได้นั่งอยู่แต่ในบ้านผมก็เลยทำมุกข้างหน้าไว้เบื่อข้างในสูดอากาศถึงจะมองอะไรไม่เห็นก็อาจจะออกมารับลมอะไรรับลมสูดอากาศก็เลยปูกระเบื้องด้านหน้าให้ด้วยครับอ๋อเยี่ยมเลยวันนี้การไฟฟ้ามาช่วยนะครับวันนี้ก็มีการไฟฟ้ามาช่วยแต่วันนี้ก็ปรากฏว่าวันนี้จริงๆแล้วมีคนฝากผมอะหลอดไฟเมื่อวานผมก็ไปเดินดูที่เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์เนาะจะได้ไปแบบเอาติดไว้ตรงจุดไหนก็ได้ใช่แต่ว่าฝากติดไปซื้อเมื่อวานแล้วไม่มีวิ่งไปห้างไอ้ที่เขาขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนปรากฏปิดทุ่มนึงผมก็เลยวิ่งไปโลตัสเมื่อวานวิ่งโลตัสก็เลยไปซื้อตัวพัดลมนั่นแหละมาแต่เดี๋ยวผมขอดูก่อนผมอาจจะสั่งทาง Lazada เนี่ยมาที่นี่โอ้แต่มันอีกหลายวันอีกอ่ะไม่ได้เดี๋ยวผมให้ทางผู้ใหญ่บ้านติดให้ได้โซลาร์เซลล์นะพี่ใช่ใช่ขึ้นไปติดหัวเสาเดี๋ยวอันนี้ก็คือไฟประจำบ้านนี้ถูกป่ะใช่เพราะว่าบ้านนี้ไม่เคยมีมิเตอร์ไฟฟ้าอ๋อบ้านหลังนี้ไปขอเกี่ยวไฟจากบ้านหลังนู้นมาใช้ใช้นี่หน่อยแต่ว่าพอหลังจากนี้ก็มันอาจจะมีไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมทีนี้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราใช้พวกแค่พัดลมพัดลมหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้ถ้าใช้ไม่เยอะอาจจะได้ใช้ไฟฟรีเป็นการจะเข้าเกณฑ์จะเข้าเกณฑ์ของรัฐของรัฐครับผมโอ้โหก็ประเมินไว้ให้หมดครับนะฮะโอ้ก็เป็นเรียกได้ว่าอยากให้แผ่นกล้องให้เห็นทางเข้ามากเลยว่าแบบอยากได้หินโอ้อยากได้หินมีใครสนับสนุนหินผมหน่อยหินเกตใช่ไหมใช่หินมาปูเนี่ยทั้งหมดเลยใช้ประมาณ3พ่วงอ่ะหินแบบขนาดไหนครับแบบหินเบอร์34เห็นเบอร์34ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะปรับแล้วก็หินมาลงมาโรยครับใช่โอ้โหพ่วงหนึ่งตก 10,000 บาทตอนแรกนึกว่าจะต้องเอารถเข้ามาข้างในตอนแรกเห็นทางโอ้โหไม่ไหววะโฟร์วิวก็ได้จะได้อยู่ดินมันคืออย่างนี้มันล้วนเดี๋ยวครับพี่คุณยายเนี่ยคุณยายเขานั่งวิวแชร์คุณนายนั่งวิวแชร์ใช่เขานั่งวิวแชร์เสร็จปั๊บเนี่ยตรงเนี้ยพอผมเราหินมาลงเสร็จปั๊บเนี่ยผมอาจจะต้องเทปูนเนี่ยให้ได้สักเมตร20เพื่อให้วิวแชร์ปั่นออกไปได้อย่างเงี้ยฮะคือเป็นวิวแชร์สำหรับผู้นี้เหมือนที่เราเห็นตามตึกตามอาคารเป็นวิวแชร์สำหรับคนพิการใช่โอ้ผมจะต้องเทปูนกว้างสักเมตร20แล้วก็ให้เขาออกไปข้างนอกได้อ่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องรอลูกกลับมาจากโรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถออกไปก็เป็นถนนละเนี่ยเราทำทางไม่ต้องใหญ่มากครับโอ้เยี่ยมเลยครับกำลังเร่งอยู่ก็อยากได้หินตอนนี้ก็ขอไปทางอบต.ช่วยมา1พ่วง
1พ่วงแต่มันก็ยังไม่เพียงพอเดี๋ยวบ่ายนี้เขาจะเอามาลงให้1พ่วง1พ่วงก็หมายความ1รถพ่วงเพื่อให้ทางเนี่ยมันไม่แฉะใช่ฮะเพื่อให้ทางไม่แฉะก็เดี๋ยวจะต้องหาเพิ่มอีก2พ่วงนะฮะโอ้โหอันนี้คือความคืบหน้าครับ7วันโอ้โห7วันเจ็ดวันนี่เกือบเสร็จแล้วมูที่เพชรเกษมสุดยอดเลยอาสาสมัครเจ็ดวันโอ้โหนะครับมีเวลาลุงอู๊ดมาเนี่ยนะภาพหนึ่งที่เราจะได้เห็นก็คือโรงครัวนะครับโรงครัวนี่คือแบบไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อขายก็ทำกินอยู่ที่นี่เลยนะไปที่ไหนก็จะเห็นโรงครัวลุงอู๊ดเนี่ยคือพูดง่ายๆมีลุงอู๊ดนี่คืออิ่มอู๊ดอิ่มอู๊ดอิ่มนะเวลาประสบภัยที่ไหนยังไงคือแบบเขาจะประเมินสถานการณ์พี่อู๊ดก็จะเป็นคนหนึ่งที่เขาจะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ค่อนข้างเก่งนะครับอย่างเช่นเขาจะลงพื้นที่เขาจะดูก่อนเลยว่าเขาจะดูดาวเทียมก่อนเลยนะตรงไหนจะมีพายุเข้าอะไรเขาจะไปดักรอก่อนเลยนะบางคนก็จะหาเขาบ้าเพราะว่าฝนยังไม่ตกอะไรของคุณจะมีพายุเข้าคุณมโนไปไกลแล้วนะต่อไปต้องเรียกอู๊ดตาทิพย์นะครับเพราะว่าล่าสุดนี่ผมเล่าให้ฟังล่าสุดเนี่ยนะครับแกไปที่ศรีสะเกษนะครับไปนั่งเล่าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดฟังว่าเนี่ยกำลังจะมีพายุเข้านะพายุยิ่งใหญ่เข้ามาเราจะต้องเตรียมสถานการณ์1 2 3 4คุณรับยาช่อง3ก่อนมั้ยมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อฝนมันยังไม่ตกมันไม่มีอะไรบ่งบอกเลยแต่คุณรู้ก่อนล่วงหน้าครับปรากฏศรีสะเกษโดนถล่มจากพายุครับน้ำท่วมเป็นเดือนนะท่วมหนักที่สุดในรอบกี่ปีอ่ะพี่อู๊ดที่ศรีสะเกษนะแล้วพี่อู๊ดแกก็เอาโรงครัวไปตั้งหลักปักฐานตรงนั้นเลยแล้วก็ทำข้าวแจกวันเป็นหมื่นๆกล่องอ่ะวันนึงอ่ะที่ไหนทำไม่ได้ลุงอู๊ดทำได้ครับข้าวกล่องวันละหมื่นกล่องผมไปเจอมาละผมเคยไปกับลุงอู๊ดที่บ้านหมอสระบุรีไปทำข้าวกล่องกับลุงอู๊ดอันนั้นแจกวันละ 6,000 กล่องเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นนะครับเพื่อแจกผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่บ้านหมอสระบุรีนะตอนนั้นที่ผมไปด้วยแต่ว่าที่ศรีสะเกษมันไกลไปหน่อยผมไม่รู้จะไปยังไงรถก็มันตัดทางหมดเลยนะพี่เนาะตอนนั้นอะทุกเหตุการณ์ทุกโปรเจกต์ที่ทำล้วนมีความสำคัญกับทีมงานครับทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านก็ดีทีมงานมีส่วนสำคัญมากๆเลยทำคนเดียวไม่ได้นะอันนี้พูดตรงๆเลยทำเดียวไม่ได้แต่ว่าความสามัคคีนะครับทีมงานที่เข้มแข็งนะฮะทีมงานที่เข้มแข็งแล้วก็มองไปถึงผู้ที่เรากำลังช่วยเหลือเป็นหลักเป็นหลักนะฮะมันทะเลยทำให้ทุกโครงการประสบความสำเร็จนะฮะเราก็มีความสุขนะฮะอีกอันนึงที่ผมอยากจะเสริมพี่ว่าเรามีวิสัยทัศน์เรามีทีมงานที่เข้มแข็งแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยจากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอันนี้มาช่วยเนี่ยอันนี้คือแย่เหมือนกันผมถึงบอกเลยว่าใช่ไหมฮะทุกภาคส่วนมีบูรณาการร่วมกันมีส่วนร่วมนะฮะจะทำโครงการแต่ละโครงการทุกคนมาช่วยกันมันก็เลยทำให้สำเร็จมันเลยทำให้ออกมาดีและสมบูรณ์แบบมากโอ้โหอนุโมทนาสาธุในทุกบุญทุกกุศลของพี่อู๊ดเนี่ยมีส่วนสำคัญครับผมจึงบอกว่าทุกครั้งที่ผมทำผมจะโอนบุญให้กับทุกๆคนนะครับได้รับบุญกันนะครับครับแล้วมีพลังในการทำกิจการงานต่างๆเราเป็นผู้ให้ครับผู้สบความข้อกรรมต่างๆเนี่ยเขาเป็นผู้รับครับยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะครับให้แล้วเรามีความสุขครับความสุขเกิดขึ้นในใจของทุกคนก็ทำให้การทำงานดำเนินชีวิตจะฝากพี่ๆสมาชิกเนาะพี่น้องเพจอิจันเนี่ยนะครับผมกำลังจะบอกอย่างนึงว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่มีปัจจัยคือเราอาจจะไม่มีปัจจัยในการที่จะมาร่วมบุญนะครับหลักการแรกก่อนถ้ามีเท่าไหร่ทำเท่านั้นเท่าที่ตัวเองไม่ลำบากนะครับมีมากให้น้อยมีน้อยให้น้อยไม่เกี่ยวกันนะครับถ้าไม่มีเลยช่วยแชร์ก็ยังดีนะครับอนุโมทนาผมเคยเจอหลวงพ่อองค์นึงท่านเป็นสายวัดป่านะครับเขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุเพียงอย่างเดียวก็ได้บุญแล้วนะครับแต่จะดีไปกว่านั้นถ้าคุณช่วยแชร์เพราะการแชร์เนี่ยจะเป็นการเปิดการมองเห็นของสายบุญคนอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาร่วมบุญกับเราคราวนี้ในทางปฏิบัติที่ผมเห็นหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเพจอีจันเนี่ยเขาจะลงพื้นที่จริงก่อนเขาจะมาสอบสวนข้อได้จริงต่างๆนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้บางทีที่ร้องเรียนมาเนี่ยเขาจะมาดูก่อน
เดือดร้อนจริงไหมมิจฉาชีพหรือเปล่าเข้าเกณฑ์ไหมเข้าเกณฑ์ไหมเราไม่ช่วยคนผิดนะอย่างเงี้ยอันนี้จะมีคนตรวจสอบเซอร์เวย์เป็นอย่างดีแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเวลาทำบุญผมไม่ได้ขาดศรัทธานะถ้าใครจะทำบุญไม่แล้วแต่กับใครก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเราอนุโมทนาบุญแล้วผลบุญนั้นอ่ะมันถึงเราทันทีแต่มันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยถ้าเราทำกับพวกมิจฉาชีพหรือคนที่เขาไม่ได้ลำบากจริงๆแต่แกล้งลำบากอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ทำเป็นมาขอความช่วยเหลืออันนี้ก็เจอกันเยอะนะครับเพราะนั้นจะฝากไว้อย่างนึงว่าเวลาทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่ตรวจสอบให้ดีนะครับทำบุญกับหน่วยงานที่มั่นใจนะครับที่เขาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างดีแล้วแล้วเราค่อยทำบุญอันนั้นอาจจะได้ผลบุญ 100% นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับโอเคงั้นก็ผมก็อาจจะไปขอฝากคล้องหน่อยได้ไหมเมื่อกี้เห็นทำด้วยก็ได้นะได้เลยเมื่อกี้เห็นทำข้าวนี่จะบอกว่าเกมมากริ้งสีจะบอกว่าผมอ่ะมีนี่แผ่นกล้องไว้นี่นี่อาผมนะอาผมนี่มาจากสระแก้วนะครับตำบักหงอาแล้วก็น้องสาวแล้วก็หลานมาจากสระแก้วพอผมบอกว่าผมจะมาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแกขับรถมาแต่เช้าเลยนะครับนี่ทำอะไรกินไม่รู้เนี่ยแล้วเหรออันนี้จะโชว์ฝีมือแล้วอาผมเองนะครับครับผมก็ขอบคุณพี่เจมส์เนาะทนายเจมส์นะครับก็ได้มาเยี่ยมแล้วก็นำสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านมามอบให้แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างนะครับวันนี้ก็ลุงอู๊ดก็ขอขอบคุณพี่เจมมากๆนะครับพี่เจมครับครับที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็นำสิ่งของมามอบให้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงจะหลายคนมารวมกันมันก็เลยเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ขอบคุณพี่เจมมากแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามเพิ่มเติมกันอัปเดตกันนะครับลูกเพจครับลุงอู๊ดขอบคุณลูกเพจด้วยนะครับแล้วก็ขอโอนบุญให้กับลูกเพจเหมือนเดิมในทุกๆวันนะครับเติมบุญให้กับลูกเพจเติมไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆวันนะครับก็ขอให้ลูกเพจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครับขอบคุณมากนะครับครับ